ไม่คิดว่าสุภาษิตกัดก้อนเกลือกินใช้กับยุคสมัยนี้สุภาษิตไทยที่ว่ากัดก้อนเกลือกินยังใช้กับยุคสมัยนี้ได้หรือไม่น้องๆฟันธงว่าได้ 46.25% ไม่ได้ 53.75% Love Tutor จะคอมเมนต์ยังไงดีครับงานนี้สุภาษิตไทยเนี่ยเป็นสุภาษิตซึ่งลึกซึ้งมากสามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ต้องปรับปรุงวิธีการแปลคำสุภาษิตนั้นให้เหมาะสมกับแต่ละสมัยเข้าใจไหมครับนั้นสุภาษิตไทยลองยกตัวอย่างรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าเรามองเผินๆก็เหมือนว่ารักวัวต้องผูกวัวไว้กลัววัวหายใช่ไหมลูกวัวเฉาตายไหมเฉาตายรักลูกให้ตีรักปั๊บเปรี้ยงรักอีกทีเปรี้ยงพวกเธอจะไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมเห็นไหมครับเพราะนั้นก็แปลว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไม่ได้สอนเราให้ผูกวัวกับตีลูกใช่ไหมครับรักวัวให้ผูกถ้าเรามีวัวอยู่เราอยู่ในหมู่บ้านไหนสักแห่งหรือที่ไหนสักแห่งเราไม่อยากให้วัวเราหายแต่เราอยากให้วัวเราเดินไปไหนมาไหนได้เรามีมิตรไมตรีกับเพื่อนบ้านหมดทั้งหมู่บ้านไม่มีศัตรูเลยทุกคนรักกันปล่อยวัวไปไหนวัวมันไปเขาจะส่งมาคืนเราไหมครับนี่ครับเขาเรียกว่ารักวัวให้ผูกผูกมิตรไมตรีกับคนรอบข้างให้หมดเราก็มีแต่คนรักเวลาเรามีแต่คนรักของเราก็ไม่หายเพราะคนเขารักเราใช่ไหมลูกรักลูกให้ตีถ้าพ่อแม่คุยกับลูกรู้เรื่องพ่อแม่คิดแบบลูกก็ตีสนิทกับลูกใช่ไหมครับลูกมีอะไรก็เล่าให้ฟังใช่ไหมถูกไหมครับเรารักลูกเราก็คุยกับลูกรู้เรื่องเดี๋ยวนี้ผมก็ยังคุยกับลูกรู้เรื่องผมลูกคิดยังไงผมก็คิดว่าทำไมลูกเขาคิดแบบนั้นนี่ก็คือคุณผู้ชมทางบ้านครับนี่เขาเรียกว่าตีสนิทกับลูกกัดก้อนเกลือกินไม่ได้พูดว่าเราจะต้องไปเลือกคนรวยเพื่อที่เราจะได้มีชื่อในสังคมอะไรต่างๆเขาทำให้เห็นว่าถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งแล้วมีชีวิตเป็นคู่ครองกันแล้วมีน้อยก็ใช้น้อยมีเกลือก็กินแค่นั้นอย่าไปขโมยเขากินอย่าไปแย่งเขากินอย่าไปโกงเขากินนี่คือสุภาษิตไทยสอนพี่ภูมิก็ถึงบอกว่าสุภาษิตไทยบางทีก็ทำให้มัน exaggerate หรือดราม่านิดหน่อยเราจะได้รู้เพราะฉะนั้นเข้าใจนะครับว่ากัดก้อนเกลือกินก็คือรักใครอยู่กับใครแล้วมีน้อยก็ใช้น้อยอย่าไปแย่งใครเขาอย่าไปโกงใครเขามีความสุขเท่าที่เรามีนั่นก็คือเศรษฐกิจพอเพียงถูกไหมครับถ้าเราโชคดีมีคนที่มีเงินมีทองก็ใช้แค่นั้นอย่าใช้เกินตัวเพราะถ้าใช้เกินตัวในอนาคตก็จะจนเข้าใจไหมครับสุภาษิตไทยนั้นไม่ว่าอันไหนใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยถ้าตีความเป็นครับ